ถูกจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่จิ้นเบนลาวณีคำสิงและแพทริกหลังจากที่พบว่าสาวเบนอันฟอร์ไอจีและลบรูปซ้อนโมเมนต์ดีๆร่วมกับหนุ่มแพทริกจากช่องโซเชียลจนหลายคนภาวนาขอแค่งอนกันเชียร์ให้หนุ่มแพทริกไปง้อด่วนๆล่าสุดนิกกี้เผยผ่านรายการที่ถ่ายทำก่อนมีประเด็นข้างต้นโดยสาวเบนและแพทริกได้เล่าเรื่องราวพูดคุยสนุกสนุกผ่านทางช่อง YouTube นิกกี้นาชัดมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มแพทริกเผยเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้แม้กระทั่งสาวเบนเองถามหนุ่มแพทริกว่าชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันหรือเปล่าหนุ่มแพทริกบอกว่าเอาจริงๆนะผมบอกให้อันนี้เบสก็ยังไม่รู้ด้วยผมยังเคยรีพลายที่ซิมลงด้วยกันว่าคนนี้น่ารักงานนี้ทำเอาสาวเบสแทบกรีดลั่นรถเลยทีเดียวพร้อมทั้งเผยสเปคผู้หญิงว่าไม่มีสเปคตายตัวชอบคนน่ารักชอบคนดูดี